สวัสดีครับพี่นิวช่องคิดงานชินานะครับแล้ววันนี้ผมอยู่ที่งานวัดอยู่ในสถานที่ที่หนึ่งนะก็บอกเลยนะครับว่าคนเยอะมากครับผมแล้ววันนี้ผมจะมาพิสูจน์ฝีมือในการยิงปืนนะผมนะครับแต่ว่าเป็นการยิงปืนแบบชีวิตจริงนะก็คือยิงปืนงานวัดครับผมคือตอนนี้ผมมากับพี่ชายของผมนะครับที่นี่ตรงนั้นแหละไม่ใส่รูนเจาะกอกไงยิงไม่เข้าก็บอกเลยนะครับว่าพี่ชายผมเนี่ยเพียบมากถ้าเทียบระดับอาวีก็คือโปรเพลเยอร์ยิงปืนงานวัดเลยนะครับซึ่งผมเนี่ยเป็นนิวบี้แบบมือใหม่ผมก็มาดูกันนะว่าใครจะโหดกว่ากันนะครับพี่ก๊อตผมจะมาท้าพี่ยิงปืนงานวัดแข่งกันเปล่าใครยิงได้เยอะกว่ากันไม่ต้องจ่ายแต่ถ้าใครแพ้จ่ายทั้งร้านรวมถึงลูกค้าทุกคนเลยนี่ผมบอกเลยนะว่าผมแบบไม่เคยยิงปืนงานวัดเลยถ้าพี่แพ้ผมขึ้นมานี่คือแบบลองดูเดี๋ยวมั่นใจมากมาทำยังไงวะทุกคนถือปืนยังไงเดี๋ยวผมจะเป็นคนเปิดก่อนเลยนะครับสำหรับนัดแรกก็บอกเลยนะว่าถ้าถือปืนเนี่ยก็ถือไม่เป็นไม่โดนตัวแล้วนะกิจได้สักตัวยังเนี่ยต่อให้ก่อนนี่ไง2ตัวแล้วผมสามหาครับหายแล้วแต้มแม่งนำไปแล้วสี่ครับสี่แล้วกระสุนมันไม่เจาะก่อนมันยิงแล้วมันไม่ตกละมันยิงไม่ตกอีกแล้วจังวะใส่รูนอะไรเนี่ยห้าแล้วตัวที่สามมาแล้วคะแนนต่างกันตั้งสามแต้มไม่แต่กระสุนมันเยอะกว่าเลยคนฉะนั้นเรามีสิทธิ์เก่งได้จะลัดช็อตเลยแล้วไปทุกคนวิธีการที่จะชนะพี่ก๊อตได้คือเราต้องลัดช็อตเขาไว้ให้เขายิงใกล้ๆตกก่อนแล้วเรายิงซ้ำแล้วเรายิงซ้ำเรารอเขาลัดไม่ตายเราไปลัดอีกรอบเฮ้ยสี่ตัวแล้วเอางี้ป่ะเดี๋ยวให้แต้มละ2คะแนนเฮ้ยถ้าผมยิงตัวนี้ได้คือคะแนนของเข้าพี่เลยนะเออมั่นใจนักนะให้2ดอกเลยอ่ะ2ดอกด้วยต่อให้ยังเลยว่าโปรเพลเยอร์เนี่ยอัลติเมทต้องมีอีกดอกนึงด้วยนะคะแนนเท่าแล้วคะแนนเท่าแล้วต้องบอกว่ามันไม่ต้องมีบัฟพลังแฝงพี่แบบว่าต้องมีคนมาท้าทายผมจะยิงโดนและยิงติดชิ้นด้วยนะเมื่อกี้นัดสุดท้ายผมบอกเลยนะว่าตัดสินแน่นอนสรุปผลการแข่งขันนะครับก็คือพี่ก๊อตต่อให้1นัด2แต้มยิงสกอร์เข้าผมแต่ว่าจริงๆผมแพ้แหละเพราะฉะนั้นคนแพ้ก็ต้องยอมรับอ่ะเนาะก็ต้องเลี้ยงทั้งร้านอ่ะร้านยาวมากเลยร้านยาวไปถึงสุดซอยด้วยนะก็ผมกะไว้เลยนะว่าจะเลี้ยงไปสักประมาณ300นัดละกันนะครับก็เป็นเงินประมาณ 1,000 บาทเดี๋ยวจะฝากกันไว้ที่เจ้าของร้านนะครับไม่ว่าเด็กคนไหนที่แบบมาต่อคิวเล่นก็จะได้เล่นฟรีไปเลยนะจ๊ะ30นัด10คนนะผมก็ฝากกันไว้ที่นี่เลยครับก็ให้เขาเล่นฟรีเลยจะได้จ่ายให้ได้ครับเดี๋ยวฝากไว้เลยครับไม่รู้จะเอาตัวไหนดีเลือกไม่ถูกเลยมอบให้กับพี่บราวน์ก็คือ10ผู้โชคดีนะครับที่จะได้มายิงปืนในงานวัดแบบฟรีๆผมก็คือฝากกระสุนไว้ที่เจ้าของร้านไปนะครับแล้วน้องเขาก็เข้ามาเล่นทันทีเลยบอกเลยว่าของฟรีใครก็ชอบ Very good 2 hours later เซ็งว่ะเสียตังค์ไม่พอเหนื่อยก็เหนื่อยแพ้ก่อนนะมันท้าพี่เองทำไงได้พี่อย่างนี้ป่ะล่ะถึงในชีวิตจริงผมจะแพ้พี่อ่ะแต่ในเกมผมไม่แพ้ด้วยเอาได้เฮ้ยไม่ต่างกันหรอกชีวิตจริงกับเกมอ่ะจะวัดหน่อยไหมล่ะ CODM ผมต่อให้พี่เลยได้ตัว
ถ้าสมมติว่าพี่ฆ่าผมแค่ตัวเดียวอ่ะผมยอมแพ้เลยพี่ได้อะไรพี่อยากได้อะไรอีกอ่ะเอามีสัก10ตัวให้10ตัวเลยเดี๋ยวไปซื้อมาให้กลับไปงานวัดเมื่อกี้เลยอ่ะเข้าเกมมาเลยมาพี่เรามาเล่นกันดีกว่าซอยพี่แค่ตัวเดียวเท่านั้นนะพี่ถ้าพี่ฆ่าผมได้ยอมเลยเดี๋ยวกลับไปงานวัดไปซื้อมาให้10ตัวเลยเอ้ยแต่เราจะเล่นกันเหมือนกฎที่งานวัดนะพี่ก็คือสไนด์แต่ว่าสไนด์อันนี้มันจะไม่เหมือนงานวัดนะพี่ผมบอกเลยเพราะว่ามันเป็นสไนด์ในเกมโทรศัพท์ที่ผมจะไม่มีทางแพ้พี่ยังไงล่ะยิงเป็นใช่ไหมพี่จะได้ไม่หาว่าผมต่อให้เย้เฮ้ยยิงก่อนเห็นผมเล่นยังวะไม่เห็นพี่เลยนี่คือพี่ซ่อนนะหาพี่มาเจอจริงจังนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงเลยอ่ะโอ้ยชนะว่ะจะเสีย10ตัวละกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ว่าสไนด์อันนี้มันจะไม่เหมือนงานวัดนะพี่ผมบอกเลยเพราะว่ามันเป็นสไนด์ในเกมโทรศัพท์ที่ผมจะไม่มีทางแพ้พี่ยังไงล่ะโอ้ไหนบอกว่าเล่นไอพีไม่เป็นวะเอาก็มันเล่นง่ายง่ายกว่าเล่นที่งานยิงเป้างานวัดซะอีกโอ้แม่งเอ้ยไปซื้อตุ๊กตาก็ได้มาเล่นต่อให้ครบเวลาแล้วเดี๋ยวใครคิวมากกว่าก็ชนะแล้วกันเอาเปลี่ยนกฎเองนะเออเอาหน้าโถระวังเดี๋ยวได้ไปซื้อตุ๊กตานะเล่นกับพี่หน่อยเออมาโหแม่งเอ้ยเสียศักดิ์ศรีชิบหายเลยไปตอนแรกแม่งแค่ตัวเดียวโดนก่อนด้วยซ้ำโอ้โหเสียชื่อกิจงายมือสังหารสไนเปอร์ไม่น่าเชื่อนะครับว่าแบบคนมาจับ COD เอ็มครั้งแรกก็แบบจะยิงแม่นขนาดนี้ช็อตเมื่อกี้แบบงงเลยเฮ้ยไม่ตายรอดรอดโดดเก่งจังวะโดดรัวๆพี่ผมเนี่ย FPS สายโดดไม่สายหมอบคิดรู้ไหมว่า COD เอ็มสามารถคานได้ด้วยนะถ้าพี่กดหมอบค้างไว้จะแจ้งพี่ให้พี่ยิงให้โดนดิมันยิงยังไงแบบว่าไม่ต้องโดดวะนะก็กดปล่อยแล้วพี่กระโดดกดปล่อยยิงกระโดดกดปล่อยยิงเงี้ยเดี๋ยวผมช่วยดูนะเอาหายหายไปไหนวะเฮ้ยยิงโดนแล้วนี่วะเฮ้ยโดนไปสองแล้ววะทุกคนโอเคผมจะไม่ปานี้พี่แล้วจริงแล้วนะมันเห็นได้ยังวะไม่น่าคานเลยกูนอนอีกแล้ว 6-3 แล้วคมกว่าคมกว่าหลบหลบฮึบอยู่ไหนนี่หรือวะไหนวะเฮ้ยคุณสายแล้วเห็นแล้วเฮ้ยโดนแต่ไม่ตายเกือบไปแล้วดีพี่เฮ้ยยังไม่โดนอุ้ยหายแล้วเขาจะนิ่งประกันแบบระยะประชิดคิดว่าเกมนี้สามารถใช้ในฟันทีเดียวได้โอ้ยพี่ใช้แก๊สลิงเลยเหรอพี่เปิดอันติเลยเหรอมันจะเล่นแต่สไนด์ไม่ใช่เหรอพี่พี่ชักแก๊สลิงมายิงผมเลยอ่ะใจเย็นแล้วมันเปลี่ยนกลับได้ป่ะรอหมดครับรอกระเปิดหมดมันจะเปลี่ยนกลับได้พี่ยิงให้โดนก็แล้วกันตายพี่ใช้แก๊สลิงเลยมีขาไม่เจอเลยเนี่ยยิงจ้าจริงโดนเฉยเลยโดนเฉยเลยนี่แม่นจริงหรือว่าฟุกวะเนี่ยหลายนัดแล้วนะพี่ช็อตที่แบบเป็นเหลี่ยมโดนไปครับหลบโดนเหี้ยครบ5แล้วอ้าวยิงโดนได้ไงวะเอ้ายิงทะลุกำแพงก็ได้โอ้ my god นี่แหละครับจุดเด่นของวิตี้มันสามารถยิงทะลุกำแพงได้ป่ะทุกคนเตรียมตัวไปซื้อตุ๊กตากันดีกว่าเ
ฟันเลยเหรอฟันเลยงงหาไม่เจอฟังเสียงจริงพี่จะได้ยินเสียงคนเดินโคตรเนี่ยแม่ระเบิดเป็นนาทีจะบอกใช่ไหมระวังนะประกันชีวิตเอ้าเอ้าเอ้าทะลุกำแพงว่ะยิงโดนได้ยังไงเนี่ยเฮ้ยยิงอย่างนั้นเลยเหรอกูโดนด้วยต้องมีจินตนาการหน่อยยิงคิดโคตรไกลเลยว่ะจินตนาการจริงมาจากไหนวะมีมาด้วยความเร็วสูงตายแน่ๆช็อตนี้เนียนอยู่นะน่าจะเนียนอยู่นะเจอแล้วนะเจอกันนะเฮ้ยหาไม่เจอเอาเจอแล้วใช่ป่าวเจอจริงด้วยเฮ้ยไม่ตาย20วิครับแล้วหมดแล้วจังหวะนี้อยู่แล้วเฮ้ย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 โอ้โหโดนขาตายอ้าวเวลาหมดตอรี่ชนะว่ะก็ถือว่าเสมอกันละกันนะพี่เป็นไงเกมเล่นง่ายป่ะง่ายก็นี่ขนาดเล่นครั้งแรกยังได้ขนาดนี้ยิงมือปืนอันดับหนึ่งขนาดนี้เฮ้ยผมไม่ใช่มือปืนอันดับหนึ่งใครบอกโอ้ตอนก่อนเล่นโมไว้เยอะโอ้ยง่ายนะพี่ว่ามันเล่นง่ายมากเลยถ้าพี่ฝึกอีกสักพักอาจจะยิงผมเป็นไก่ก็ได้ขนาดเล่นครั้งแรกยังยิงผมเป็น6ตัวเลยนะโอเคครับก็สามารถติดตาม IG พี่ชายของผมได้ผ่านทาง IG GOTCUD48 ครับผมนั่นแหละครับไปติดตามพี่ผมกันได้นะครับผมแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็สนุกมากนะครับแล้วก็เหนื่อยมากนะครับเพราะยิงปืนงานมันร้อนนะครับก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับคลิปนี้แล้วก็ช่องนี้นะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจ๊ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ